ุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันพฤหัสแล้วโอ้เวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะคุณผู้ชมพฤหัสที่24สิงหาคมนี่มันจะสิ้นเดือนแล้วนะทำไมมันไปไวขนาดนี้เนี่ย24สิงหาคม2560นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถรับชมนะคะในส่วนของรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดของ Channel 8 Thailand ได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะรวมไปถึงค่ะทางด้านของ YouTube ก็ชมได้เนี่ยที่ปรากฏข้างล่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ยังมีทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com แอปพลิเคชันChannel 8เลข8สัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็สามารถโหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็น HD ด้วยคุณผู้ชมก็จะเนี่ยถือโทรศัพท์ถือแท็บเล็ตไปดูที่ไหนก็ได้เนี่ยมีแค่แอปพลิเคชันตัวเดียวเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นอันนี้เป็นแบบเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเทรนด์กำลังมาบอกแล้วว่าการรับชมทุกอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตกำลังมานะคะก็ใครยังไม่มีก็อยากจะแนะนำให้มีเนาะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะในส่วนของอุปกรณ์ Roku TV นะคะจะมีแค่ USB เสียบเข้ากับหน้าจอนะคะแค่นั้นเองเปิดอินเทอร์เน็ตปั๊บคอนเน็คปุ๊บดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะมีทั้งซีรีส์มีทั้งภาพยนตร์มีทั้งข่าวนะคะกีฬามีทุกอย่างเลยแม้กระทั่ง YouTube คุณผู้ชมก็ยิงจากโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะแถมปอมเจออีกฟังก์ชันคือ YouTube ตรง Roku อะค่ะถ้าเกิดโทรศัพท์คุณผู้ชมคือคุณผู้ชมสามารถลิงก์กันได้นะ Account อะที่เป็นอยู่ก็สามารถเปิดเพลย์ลิสต์จากเนี่ยหน้าจอได้เลยนะคะไม่รบกวนโทรศัพท์ด้วยไม่รบกวนแท็บเล็ตด้วยจะโทรศัพท์จะเล่นโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถพกพาไปได้ทั้งต่างประเทศต่างจังหวัดขอให้มีแค่อินเทอร์เน็ตแล้วก็ทีวีที่มีช่อง HDMI คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดทุกการบันเทิงทุกความเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆที่คุณผู้ชมชื่นชอบแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็รับชมทีวีไทยเนี่ยได้ทุกช่องนะที่เป็นทีวีดิจิตอลคืออยากให้มีอ่ะคือมันเป็นอีกระดับของการเชื่อมต่อเป็นอีกระดับของการเชื่อมต่อซึ่งผ่านใช้แค่อินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ www.wellnessmarkshop.com รวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางเยอะมาก HBP Channel นะคะสะดวกช่องทางไหนก็จัดไปช่องทางนั้นนะคะทีนี้กลับมาเรื่องของการลงทุนเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยกลับมาแคบอีกแล้วคือมันก็ขึ้นมาทุกวันละค่ะแต่เมื่อวานนี้ก็บวกไปเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะบวกแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะปิดที่ 1,573.38 จุดด้วยกันนะคะคือวันก่อนก็1,573.19 จุดเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้ 1,573.38 จุดแคบมากนะคะบวกไปนิดเดียวแล้วก็มาดูในส่วนของตัวตลาดหุ้นในต่างประเทศกันนะคะคุณผู้ชมตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อคืนนี้อันนี้วันนี้ต้องเล่าอย่างจริงจังมากๆเพราะวันส่งผลกระทบสุดๆเลยโดนัลด์ทรัมป์นี่มีเรื่องได้เสมอคือเมื่อวานนี้เขามีการปราศัยนะคะแล้วก็บอกมันพูดมีประโยคที่พูดขึ้นมาว่ามันจะมี government shutdown ถ้าเกิดสภาคองเกรสเนี่ยไม่สนับสนุนงบประมาณในการสร้างกำแพงกั้นชายแดนเม็กซิโกซึ่งเขาบอกว่าทางโดนัลด์ทรัมป์บอกแล้วนะบอกว่าถ้าเกิดไม่มีงบประมาณหน่วยงานหลายแห่งของสหรัฐหน่วยงานรัฐบาลนะคะจะต้องปิดตัวเพราะนี่แหละค่ะขาดงบประมาณในการบริหารประเทศก็เลยสร้างแรงกดดันให้กับดัชนีทั้ง3แห่งของสหรัฐทั้งดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq ร่วงกันทั่วหน้าส่วนเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียนิเคอีญี่ปุ่นติดลบ 0.12% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบ 0.26%หางเสงฮ่องกงน่ะเริ่มละเริ่มมีอาการละอาการไม่ค่อยจะสู้ดีละลบจนได้เห็นกันจ่าๆไหมคุณผู้ชมเมื่อกี้ยังบวกอยู่บวกแล้วก็มาลบชัดๆเลยนะหางเสงฮ่องกงเวสต์ไต้หวันยังไม่มีอาการนะยังบวกอยู่นะ 0.62% นะคะแล้วก็มาดูกันต่อทางด้านของคอสปีเกาหลีใต้ซึ่งล่าสุดนะคะ
คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.36% อินโดนีเซียติดลบไป 0.15% ฟิลิปปินส์บวกไป 0.14% สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.24% เดี๋ยวดูที่เหลือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงกันต่อนะคะส่วนน้ำมันอันนี้ไม่ค่อยน่ากังวลนะคะก็บวกขึ้นมาค่ะก็เมื่อวานนี้เขาก็มีการรายงานในเรื่องของปริมาณน้ำมันดิบแล้วก็น้ำมันเบนซินสำรองออกมาตามคาดนะก็คือว่ามันลดลงอะค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในช่วงฤดูการท่องเที่ยวของสหรัฐนะคะมีมากขึ้นแล้วก็มาทำให้คลังน้ำมันเนี่ยของสหรัฐเขาลดลง48.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและแน่นอนทองคำก็ต้องบวกเป็นธรรมดานะคะเวลาที่มีเรื่องไม่ค่อยจะดีจากทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์1,294.70 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะปรับบวกขึ้นมาจากวันก่อนที่1,291 ดอลลาร์ท้วนนะมาดูค่าเงินบาทกันดีกว่าเพิ่งเห็นเนี่ย33 บาทคือทุกวันเห็น32นะวันนี้เราเห็น33.32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะมีความอ่อนค่าขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะที่ปิด33.36 บาทวันนี้ล่าสุด33.32 บาทนะคะอ่ะทีนี้ในส่วนของตลาดหุ้นไทยวันนี้เราจะเป็นยังไงต่อให้เลือกกันระหว่างกลุ่มพลังงานจะช่วยหนุนได้ไหมหรือว่าในเรื่องของต่างประเทศอย่างโดนัลด์ทรัมป์นะคะมันจะส่งผลกระทบกับเราหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆเราจะมีประเด็นในช่วงเนี่ยสุดสัปดาห์ของเราเนี่ยแหละนะประเด็นในประเทศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคดีจำนำข้าวนะก็ไม่รู้มาเข้าถึงวันนี้แล้วเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่ไหนยังไงมันมีความผ่อนคลายในเรื่องไหนยังไงกันบ้างหรือเปล่านะคะเราจะมาพูดคุยทิศทางตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะกับทางด้านพี่หนอมค่ะคุณถนอมศักดิ์สหรัตชัยค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ KT Simico สวัสดีค่ะพี่หนอมค่ะสวัสดีครับคุณปอมครับพี่หนอมวันนี้เราจะไปทางไหนดีคะวันนี้จริงๆถ้าดูตลาดโลกส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในภาวะเหมือนกับว่าเวทแอนซีนั่นน่ะสิถามว่ารออะไรอยู่นะครับถ้าดูในประเทศก็คงพูดถึงการเมืองกันเยอะค่ะนะครับว่าผลตัดสินออกมาแล้วจะเป็นยังไงอันที่สองคือล้นก็คือว่ามันมีการประชุมที่แจ็คสันค่ะเออใช่ใช่แจ็คสันโฮนะครับซึ่งตรงนี้เขาจับตาเหมือนกันว่าประธานธนาคารกลางอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเขาจะซิกแนลเรื่องเกี่ยวกับ QE ต่างๆยังไงต่อไปค่ะคือซิกแนลหมายความว่าถ้าเขามีการส่งสัญญาณ QE หรือผ่อนคลายมากขึ้นค่ะหุ้นก็จะเป็นบวกค่ะแต่ถ้าเขาส่งสัญญาณว่าเขาคุมเข้มมากขึ้นค่ะมันก็จะเป็นลบอันนี้ก็ต้องจับตาว่าจะมีอะไรพูดอะไรที่มันฉีกแหวกออกมาหรือเปล่าค่ะนะครับผลตัดสินของบ้านเราในประเทศก็ถ้าถามมีโมเมนตัมเยอะไหมผมว่ามันเป็นเซนติเมนต์ระยะสั้นมากกว่าเพราะว่ามันสามารถจะอุทธรณ์ได้นะครับทั้งสองฝั่งเลยก็เลยมองว่าจริงๆแล้วก็คงมีผลกระทบไม่ค่อยเยอะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันไม่ได้มีคาทาลิสต์ใหม่ๆมันแต่ก่อนเนี่ยเราจะดูผลกำไรบริษัทจดทะเบียนออกมาดีหรือแย่กว่าคาดนะครับก็จะเป็นตัวช่วยแต่เซนติเมนต์ตอนนี้ที่เห็นชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือว่าฟันโฟของฝรั่งเนี่ยไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนี่ก็อยู่ในช่วงของเดือนสิงหาแล้วนะครับเดือน8แล้วถามว่าจะเข้ามาในช่วงปลายปีไหมผมว่าปกติถ้าเข้าเนี่ยก็จะเข้าช่วงของเดือนมกราคมพาหรืออีกทีหนึ่งก็ช่วงของกรกฎาคมสิงหาเนี่ยถ้าไม่มีก็คงไม่น่าจะมีแล้วไม่มีคือไม่มีคือไม่มีแล้วแต่ว่าข้อดีคือตอนที่ถ้าตลาดมันมี correction เกิดขึ้นจากภาพเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการลดขนาดงบดุลเร็วขึ้นหรือว่าทรัมป์อาจจะทำให้หน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยยังไม่สามารถเขาเรียกว่าขยายงบประมาณได้ต้องปิดชั่วคราวอันนี้ก็อาจจะเป็นผลเชิงลบซึ่งของเราก็น่าจะโดนกระทบน้อยกว่าเพราะนั้นมองก็ได้สองแง่เช่นเดียวกันหุ้นไทยยังแกว่งอยู่ในกรอบเดิมนะครับก็คือตลอดมานี่ก็อยู่ประมาณ 1,560-1,580 ซึ่งช่วงหนึ่งก็ไต่ขึ้นไปแล้วพอไปถึงแนวต้านสำคัญเช่น1585ก็จะหลุดลงมาทุกครั้งเช่นเดียวกันก็อยู่ในกรอบแนวสามเหลี่ยมถ้าคนเล่นทางเทคนิคอยู่รอเบรกว่าจะเบรกขึ้นหรือว่าเบรกลงนั้นภาพใหญ่ก็คือตอนนี้ไซด์เวย์ออกข้างๆตอนนี้อินเด็กซ์ส่วนใหญ่ผมว่านักลงทุนระยะสั้นส่วนใหญ่จะไม่มองนะจะมองก็คือในเรื่องเกี่ยวกับตัวหุ้นเป็นหลักมากกว่าว่ามีหุ้นตัวไหนเทรดดิ้งได้บ้างที่บอกว่าเทรดดิ้งเพราะว่าซื้อแล้วขึ้นอ่ะขึ้นสักพักหนึ่งมันก็จะย่อลงเพราะว่าทุกคนจะเล่นเหมือนกับระยะสั้นมากกว่านะครับคือขึ้นแล้วก็ขายขึ้นแล้วก็ขายพอลงมาเยอะๆก็มีคนซื้อเพราะนั้นในเชิงของตัวหุ้นส่วนใหญ่ตอนนี้จะเน้นในเรื่องของทางเทคนิคกับตัวของปัจจัยพื้นฐานนะครับว่ามีตัวไหนที่จะเป็นตัวคาทาลิสต์ได้บ้างครับเพราะฉะนั้นวันนี้กรอบเนี่ยก็1560 1580ใช่ส่วนที่เมื่อวานนี้เมื่อกี้ที่คุณ
พอพูดไปเรื่องของค่าเงินบาท สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็เมื่อวานนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับรายงานตัวของเขาเรียกว่าดุลการค้าของไทยนะครับเมื่อวานนี้ดุลการค้าของไทยเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็เขาเรียกว่ากลับมาอ่อนค่าเขาเรียกว่าขาดดุลครั้งแรกรอบ27เดือนนะครับโดยขาดดุลประมาณก็คือเกือบ200ล้านแต่ถ้าเรานับรายการนำเข้าถ้าเราไม่รวมพวกทองคำเอาออกไปเนี่ยเราก็จะไม่ขาดดุลนั้นในเชิงของการมองภาพใหญ่อย่างเงี้ยสิงหาก็คงอาจจะไม่แตกต่างกันมากก็อาจจะทรงๆตัวตัวที่เป็นเชิงบวกในเซนติเมนต์วันนี้ก็น่าจะเน้นกับพวกที่เป็นหุ้นกลุ่มส่งออกเพราะว่าส่งออกเนี่ยจะมีการปรับเป้าส่งออกดีขึ้นนะครับในเชิงของ7เดือนแรกเนี่ยส่งออกโต 8.2% สูงสุดรอบ6ปีนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ปรับเป้าจากเดิมก็คือจาก 3.5 ถึง 5.5 เนี่ยจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 5-6% ที่ส่งออกของเราดีขึ้นเนี่ย ก็ขอย้อนไปที่ทางเราเคยจัดงานสัมมนาเชิญ TDRI มาพูดนะครับตอนนี้สิ่งที่มันดีขึ้นก็คือว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีสัญญาณฟื้นตัวนะครับโดย WTO คาดการค้าโลกจะโตประมาณ 8% ค่ะนะครับอันที่2คือประเทศคู่ค้าของเราหลักๆเช่นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นนะครับก็มีสัญญาณเขาเรียกว่าฟื้นตัวชัดเจนก็เลยทำให้ตัวของคำสั่งซื้อเนี่ยยังมีต่อเนื่องแต่ที่สำคัญของบ้านเราเนี่ยสินค้าที่เราขายเนี่ยเรามีพวกเกษตรกับตัวของอุตสาหกรรมเนี่ยฟื้นทั้งสองอันโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับตัวของราคาจะสินค้าเนี่ยขยับขึ้น 3% ขณะที่ปริมาณขยับขึ้นประมาณ 4-5% หมายความว่าถ้าบาทเราแข็งถามว่ากระทบไหมก็คือเขาก็ยังสั่งเหมือนเดิมคือไม่ได้ว่าไม่ได้สั่งนะฮะสั่งแต่ว่าสิ่งที่มันจะมีผลจริงๆคือมาร์จิ้นของผู้ส่งออกมันจะลดลงมากกว่าอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ตัวของกำไรเนี่ยมันอาจจะดูเขาเรียกว่าไม่ได้ดีมากแต่ก็ยังมีออเดอร์อยู่ค่ะเพราะนั้นในเชิงของกลุ่มส่งออกอย่างวันนี้พูดถึงข้าวยางพาราไก่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นั้นบ้านเราจะมองกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักที่เราแนะนำอยู่ช่วงนี้ก็จะเป็นตัวของฮาน่านะครับที่พูดถึงฮาน่าเพราะว่าตามฤดูกาลเนี่ยเป็นผลจากตัวของไตรมาส3ส่วนใหญ่จะเป็นไฮซีซันเราเล็กทำเป็นซื้ออยู่นะครับแทร็กเก็ตไพร์56บาท EPS ประมาณ3บาท30สตางค์ดีวิเดนด์ปีนี้คิดว่าจะจ่าย2บาท25สตางค์ยิวก็ประมาณ 5% จึงถือว่าค่อนข้างเยอะค่ะเมื่อวานนี้ปิดอยู่ที่45บาท25ครับถ้าฟังพี่หนอมวันนี้แล้วมาแรงด้วยนะเมื่อวานนี้รับที่เท่าไหร่ดีคะพี่หนอมคะจริงๆถ้าพูดถึงในเชิงของราคาหุ้นเนี่ยที่เล็กคอมเมนต์ไปเมื่อวานคือมันจะซื้อตอนแถวประมาณตอนเปิด43บาทโอ้ตอนนี้มันก็จะมีแนวต้านอยู่ข้างบนอันนึงถ้าทะลุแนวต้านไปได้คือประมาณ46บาทเนี่ยมันก็จะขึ้นไปถึงประมาณเกือบ50บาทเพราะว่ามันเป็นดับเบิ้ลบอททอมอยู่ค่ะนะครับซึ่งสัญญาณ follow buy ก็คือวันนี้ถ้าเบรก46บาทได้ก็คือเป็น follow buy เขามองไปถึง50บาทที่เดิมโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้รอติดตามก่อนให้มันทะลุ46บาทไปได้แต่ถ้าเกิดมันไม่ทะลุ46บาทก็มันก็มีโอกาสย่อลงมาแต่ถ้าถามว่าย่อเยอะไหมก็ไม่เยอะที่บอกว่าแต่มา3กำไรเขายังค่อนข้างดีอยู่ในสัญญาณการอ่อนตัวก็กลับมาที่เดิมก็ประมาณ 42.75 ถึง 43ค่ะนะครับส่วนทำไมไม่ซื้อ KCE เพราะว่าจริงๆแล้ว KCE ก็คงจะฟื้นตัวในเทรนด์เดียวกันแต่ปัญหาคือว่ามาร์จิ้นของ KCE อาจจะดรอปลงเพราะว่าตัวของราคาทองแดงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต้นทุนของเขาเนี่ยมันทำนิวไฮเลยรอบหลายปีหมายความว่าราคาขายคุณล็อกล่วงหน้าถูกไหมครับแต่ต้นทุนมันขยับขึ้นมันก็ทำให้มาร์จิ้นเขาก็คงจะแคบลงก็เลยทำให้ราคาเนี่ยอาจจะขึ้นแต่อาจจะขึ้นน้อยกว่าตัวของฮาน่านั่นเองแต่ถ้าถามว่าเทรดดิ้งได้ไหมก็เทรดดิ้งได้นะครับแนวต้านเขาอยู่ที่ประมาณ80ประมาณ90บาทคือเบรกได้ก็เป็นสัญญาณขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มในเรดาร์อยู่ค่ะแนวรับเท่าไหร่คะ KCE แนวรับเมื่อวานมีโลแถว 85.5 แต่ว่าโลที่เขาเคยรับมันจริงๆอยู่ที่83ก็อยู่83ถึง90บาทโอเคนะครับค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งที่วันนี้ที่เราชอบก็คือจะเป็น SVI ครับเพราะว่าลงมาลึกและทางเทคนิคอลคิดว่ามันน่าจะมีการรีบาวตัวของ SVI เนี่ยที่เรามองนะครับจริงๆปีนี้กำไรอาจจะดูไม่ดีเท่ากับปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเนี่ยมีรายการพิเศษเยอะรายการพิเศษคือเขามีไฟไหม้มาก่อนก็จะมีได้ค่าประกันกลับมา 5-600 ล้านกำไรมันก็ปีที่แล้วเลยดูกระโดดแต่ปีนี้ถ้ามองเฉพาะธุรกิจหลักๆของเขาเองเนี่ยตัวของเขาเรียกว่าของ SVI เองเนี่ยก็มีกำไรที่
ปรับตัวดีขึ้นถ้าเทียบกับธุรกิจเขาเรียกว่าเทียบกับธุรกิจหลักอย่างเดียวนะฮะไม่ได้รวมพวกที่เป็นรายการพิเศษนะตัว SBI ก็น่าสนใจวันนี้มีอัปเดตด้วย SBI เราให้ทาร์เก็ตไว้6.40 บาทค่ะตอนนี้5.25 บาทนะครับก็คิดว่าดิวิเดนด์ปีนี้คิดว่าประมาณ12 สตางค์ยิวประมาณ 2% ก็คงไม่ได้เยอะเหมือนกับฮานะค่ะSBI รับที่เท่าไหร่คะ SBI ก็แนวรับอยู่ที่ประมาณ5.10 บาท5.05 บาทค่ะถ้ารีบาวไปได้ก็ถึงประมาณ5.50 บาทโอเคก็อยู่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยค่ะทีนี้ต้องถามพี่หนอมนิดนึงว่าพี่หนอมพอจะดูทองคำได้ไหมคะดูไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่า หนอมไม่ได้เป็นคนวิเคราะห์ในเรื่องของอนุพันธ์ถ้างั้นผ่านไปที่เฟกซ์ก็ไม่ได้เนาะที่เฟกซ์ก็ไม่ได้แต่ว่าเทรนด์ก็คืออย่างที่เรียนมันเหมือนกันหมดทองคำดูดอลลาร์นะครับดอลลาร์อ่อนหรือดอลลาร์แข็งดาวโจนส์จะตกหรือดาวโจนส์จะขึ้นพวกนั้นก็จะเป็นตัวที่คือเมื่อคืนทองขึ้นอะเมื่อวานนี้ทองต่างประเทศลงนะไอ้ทองขึ้นทองขึ้นเพราะว่าตัวของสิ่งที่เมื่อวานนี้มันมีประเด็นของเฟดไอ้โทษของอเมริกาคือเรื่องเกี่ยวกับทรัมป์ที่ออกมาพูดผมอธิบายนิดนึงนะครับว่าทรัมป์พูดอะไรคือทรัมป์เนี่ยใช้วิธีทางการเมืองก็คือว่าเข้าหาเสียงจะก่อสร้างตัวของกำแพงระหว่างอเมริกากับเม็กซิโกหาเสียงเรื่องกฎหมายประกันของอเมริกันแอคซึ่งตรงเนี้ยไม่ผ่านนะครับสิ่งที่ทางทรัมป์พยายามจะแก้เกี้ยวคือพูดทุกอย่างเขาชอบใช้ปากนะใช่เขาพูดแต่ว่ามันของทรัมป์นี่สรุปแล้วนี่ยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างใช่สิ่งที่เขามาขู่ตัวของรัฐบาลก็คือว่าหมายความว่าถ้าสมมติเขาจะมีกฎหมายงบประมาณอยู่ค่ะซึ่งกฎหมายงบประมาณจะอยู่ในช่วงของช่วงนี้ที่จะมีการพิจารณาสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะบอกทางสภาคือว่าเขาจะใส่งบประมาณเรื่องการก่อสร้างซึ่งทางสภาเขาอาจจะไม่เห็นด้วยค่ะพอสภาไม่เห็นด้วยเท่ากับจำนวนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยไอ้งบประมาณไม่ผ่านแสดงว่าหน่วยงานของรัฐบาลอาจจะต้องปิดไปชั่วคราวเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วมันก็เลยทำให้เหมือนกับเป็นคำเข้ามาขู่ถามว่าขู่มีผลไหมผมเชื่อว่าตอนนี้สิ่งที่ทรัมป์ยังไม่เรียนรู้คือสภาไม่สนใจคุณจะเรียนรู้ได้แล้วอ่ะเขาไม่สนใจเพราะเขาถือว่าสิ่งที่เขาไปพูดที่แอริโซนาก็เหมือนกันก็คือว่าเขาบอกขาดแค่คะแนนเสียงเดียวซึ่งจริงๆแล้วก็คือมันไม่ผ่านอ่ะขณะที่คะแนนเสียงเดียวเนี่ยจริงๆสภาสูงเนี่ยทางรีพับลิกันเป็นคนที่มีคะแนนเยอะกว่านะค่ะแสดงว่าเขาไม่สามารถจะคอนวินของคนของเขาเองได้ก็เลยทำให้ตอนนี้ก็เลยกลับมาเป็นประเด็นแต่ถามว่าประเด็นเรื่องนี้คนเริ่มไม่สนใจทรัมป์แล้วยังไงเนี่ยพอคนไม่สนใจทรัมป์แล้วก็แต่มันมีความเสี่ยงไงว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ขยายเพดานนี่งบประมาณไม่ผ่านเนี่ยถ้าเงินเขาหมดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็อาจจะโอกาสที่เครดิตเรตติ้งนั่นน่ะสิอาจจะทบทวนก็มีแต่ทุกครั้งเนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นทุกครั้งเพราะว่าพอกลับมาที่ปุ๊บสภาก็จะอนุโลมให้มีการต่อไปได้ชั่วคราวค่ะแล้วผมเชื่อว่ามันก็จะกลับมาอีหลอบเดิมคือมันเป็นเรื่องของสภาที่เขาตกลงกันแต่ว่าทรัมป์เนี่ยพยายามพูดหาเสียงมากกว่าคือให้หาเสียงให้กับตัวเองที่เขาบอกว่าเขาทำไปแล้วประสบความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งที่ทรัมป์จะทำได้ตอนนี้คือเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของด้านของภาษีซึ่งภาษีเนี่ยก็มีภาษีบุคคลธรรมดากับภาษีนิติบุคคลที่เป็นข่าวตอนแรกว่าหุ้นขึ้นเยอะๆในอเมริกา เราคาดว่าถ้าเขาจะทำได้น่าจะเป็นภาษีนิติบุคคลเพราะว่าภาษีนิติบุคคลไม่ใช่เป็นตัวภาษีที่บริษัทจ่ายเยอะเหมือนกับว่ารายได้ของรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยภาษีนิติบุคคลมันไม่ได้เยอะมากไม่เหมือนกับภาษีบุคคลธรรมดาดังนั้นการลดภาษีนิติบุคคลเนี่ยจะมีผลช่วยได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าอาจจะเป็นข่าวดีที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เรื่องอื่นตอนนี้ก็ไม่ค่อยเห็นอะไรของทรัมป์เท่าไหร่ก็เลยมองว่าตอนนี้โลกมันฟื้นของมันเองค่ะนะครับแล้วก็สัญญาณที่ตอนนี้ดีขึ้นคือภาคส่งออกค่ะงั้นหุ้นส่งออกก็จะมีสัญญาณฟื้นตัวส่วนบ้านเราระยะสั้นไตรมาส3เนื่องจากว่าราคาน้ำมันไตรมาส2มันขาดทุนก็คือลดลงก็จะเป็นสต็อกลอสไตรมาส3ก็จะเป็นสต็อกเกนค่ะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันพวกโรงกลั่นอะไรก็ขึ้นแรงยังท็อปไปถึง92ซึ่งไม่ค่อยมีคนคาดคิดว่าจะขึ้นไปถึงนะครับก็เลยทำให้คิดว่ากลุ่มเนี้ยก็ยังโดดเด่นแต่ที่ในกลุ่มเนี้ยจริงๆตัวท็อปพิกก็จะเป็น PTTGC กับตัวของ IRPC ค่ะนะครับ GC เนี่ยดีอยู่แล้วค่ะนะครับแต่ IRPC เนี่ยเป็นหุ้นที่แลกการ์ดหรือช้าที่สุดค่ะวันนี้ IRPC มีอัปเดตนะครับแล้วเราเชื่อว่า IRPC เองเนี่ยเราคิดว่าอัพไซด์เนี่ยน่าจะยังคงมีอยู่อย่างต่อ
ต่อเนื่องเหตุผลที่มีอัพไซด์ต่อเนื่องเพราะว่าไตรมาส1เนี่ยมันมีการซ่อมบำรุงทำให้ตัวของกำไรไม่ได้ดีอย่างที่คาดการแต่ว่าปีนี้มันไม่มีซ่อมบำรุงในครึ่งหลังก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นเราให้ target price ไว้ที่6บาทเออในปีนี้อยู่ที่45สตางค์นะครับแล้วก็ปีหน้าจะเพิ่มเป็น51สตางค์มีดิวิเดนด์ประมาณ23สตางค์ยิวประมาณ 4% จะเห็นว่ามีดิวิเดนด์ยิวเยอะเหมือนกันค่ะครับถ้าฝั่งตรงนี้ IRPC รับที่เท่าไหร่คะตัวของ IRPC ค่อยๆขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับ IRPC ดูภาพเนี่ย5บาทค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมันเป็นไซด์เวย์อัพนั้นจุดซื้อก็จะเป็นจุดแถวประมาณ 5.45 แถวๆนั้นค่อยๆทยอยรับคือต้องเป็นลักษณะ accumulate buy ค่ะแล้วแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านเราคิดว่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆจนชน6บาทโอ้โหโอเคครับงั้นถือตัวนี้ก็ใช้ความอดทนคือใครที่อดทนตั้งแต่5บาทสุดยอดมากเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่ามันเป็นช่วงที่อึดอัดมากเลยมีแต่คนถามทุกวันเลยทำไมมันไม่ไปไหนพอหลังๆที่มันขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครถามอีกแล้วนะก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าขึ้นช้าเพราะว่าตัวอื่นที่เป็นกลุ่มลงกันด้วยกันเนี่ยมันขึ้นไปเยอะมากมีของตัวเนี้ยขึ้นค่อนข้างจะช้าค่ะนะครับส่วนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้มันมีเหตุหนึ่งที่ดีขึ้นคือ GDP เราที่ประกาศไตรมาส2ที่สูงกว่าคาดเนี่ยมันส่งผลให้บางบรกเกอร์หรือบางฝรั่งเขามองว่าหุ้นไทยน่าสนใจที่น่าสนใจเพราะว่าเราปีนี้ performance ไม่ดีเลยก็เลยอาจจะมีการเข้ามาดูหุ้นบางกลุ่มซึ่งกลุ่มใหญ่ก็จะเป็นแบงค์จะเห็นว่าพวก Big Bank เนี่ยขยับขึ้นค่อนข้างจะเยอะ K-Bank อะไรพวกนี้ตัวที่เราคิดว่าถ้ามองจะประเด็น short term เนี่ยที่จะมีก็คือเรื่องของการประกาศจ่ายปันผลซึ่งปันผลที่จะประกาศจ่ายเร็วๆเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็น KKP นะครับจริงๆทุกเจ้าก็เชียร์ KKP อยู่แล้วนะครับแต่ KKP เนี่ยที่ลดลงมาช่วงของที่ผ่านมาเพราะว่างบไตรมาสที่2เนี่ยออกมาไม่ค่อยดีคือผิดค่าจากที่ทุกคนคิดราคามันก็เลยลงมาแต่ว่าเราเชื่อว่า KKP ปีที่แล้วเนี่ยเขาปันผลระหว่างการ2บาทเพราะนั้นถ้าเขาประกาศจ่าย2บาทเท่าเดิมนะครับมันก็มีโอกาสที่ก็เรียกว่าอะไรราคาหุ้นก็จะขยับขึ้นเหมือน SCB วันนั้นประกาศปันผลบาท50ราคาก็ขึ้นมาเราก็เลยมองว่า KKP เนี่ยก็เป็นบริษัทหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือเล่นเฉพาะของปันผลนะครับถ้าเบรกจริงๆเนี่ยสัญญาณก็คือว่า69นี่เป็นแนวต้านอยู่ค่ะถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยก็คงจะไปเล่นกันแถวประมาณ70ถึง75บาทค่ะแนวรับนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 67.50 โอเคคือมีให้เลือกคือว่าอยากจะเล่น follow buy ก็ได้หรือว่าจะรอย่อลงมารับที่ 67.50 ก็ได้ใช่แต่เน้นปันผลประเด็นคือว่าเราเล่นเรื่องอะไรเราเล่นเรื่องปันผลค่ะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใกล้ๆวัน XD ก็ต้องเตรียมขายออกมันยังไม่ประกาศ XD ยังจะประกาศปันผลเลยคือหุ้นส่วนใหญ่จะขึ้นตอนที่เขาประกาศปันผลไม่ได้ประกาศ XD คือถ้างั้นพอประกาศปุ๊บว่าจะมีปันผลปุ๊บมันจะราคามันจะวิ่งณจุดนั้นเราค่อยทำกำไรออกมาใช่ครับสรุปเช้าวันนี้เราได้หลายตัวเลยนะคุณผู้ชมฮาน่าฮาน่านะคะรับที่43แล้วก็40ถ้าเกิดผ่าน46บาทไปได้เนี่ยก็จะเห็น50นะคะให้ราคาเหมาะสมที่56บาท KCE ก็ได้อยู่ KCE เนี่ยรับประมาณสัก85บาท50นะคะถึง90บาทเป็นแนวต้าน SVI 5บาท5สตางค์5บาท10ประมาณนี้เป็นแนวรับแนวต้านนะคะก็จะต้านแรก5บาท50แล้วก็ถัดไปก็6บาท40มีดิวิเดนด์ 2% IRPC ให้เยอะมากเลยพี่หนอม Fair Price เนี่ย6บาทนะคะดิวิเดนด์ 4% รับที่5บาท45แนวต้าน6บาทนะคะแล้วก็ตัวสุดท้าย KKP อันนี้เน้นเรื่องปันผลคือพอย่อมาเนี่ย 67.50 ก็รับหรือว่าจะ follow buy ตอน69บาทแล้วก็ไปขายที่ประมาณ70บาทถึง75บาทคือพอเขาประกาศปันผลน่ะประกาศปันผลนะไม่ใช่ประกาศ XDประกาศปันผลปุ๊บก็ค่อยทำกำไรออกมานะคะทีนี้ตลาดหุ้นวันนี้ให้กรอบไปที่ 1,560 ถึง 1,580 นะคะแต่ถ้ากรอบเล็กๆก็คือแค่ 1,578 ถึง 80ถึง 1,000 ข้างล่างก็1568ไม่เยอะบวกลบอย่างมากก็56จุดโอเคทีนี้ขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาตอบคำถามกันคุณกิ่งแก้วสวัสดีค่ะคุณนริศนะคะสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลณชาลิติพุทธัสสะสวาโหมสุขกายสบายใจร่ำรวยกันทุกท่านนะครับคุณเอ๋พิมพ์สิริสวัสดีค่ะคุณสุริดวงคุณอุ๋ยคอมซ่าคุณเป๋าตุงคุณ
คุณจันพนาคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยคุณจันวรวรรณคุณสาธิตคุณวันเพ็ญคุณคนน่ารักมักใจร้ายสวัสดีครับกาแฟสักแก้วไหมไม่ดื่มกาแฟ ขออภัยจริงๆคุณโคนันสวัสดีค่ะคุณจริยาคุณมัทรสคุณขวัญสิริคุณจริยาบอกว่าขอบคุณสำหรับฮาน่าคือจะบอกว่าพอพี่หนอมแนะนำฮาน่าเนี่ยนะนึกถึงคุณจริยาเลยคุณจริยาถามมาทุกวันแต่ว่าเขากำไรนะคะแล้วคือก่อนหน้านี้ขาดทุนตลอดแล้วเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นพอถัวแล้วก็กำไรแล้วก็เป็นรับอีกรอบแล้วตอนนี้ก็กำไรอยู่แหมเก่งจริงๆอ่ะมาตอบคำถามกันเลยนะคะพี่หนอม TWPC ค่ะยังไม่มีไทยวารับได้ไหมคะตัวนี้ไม่ได้ทำไว้นะ แต่ว่าถ้ามองในเชิงของการส่งออกพวกมันสำปะหลังเนี่ยจริงๆเทรนด์มันก็ขึ้นอยู่กับตัวของสินค้าทดแทนอื่นๆพวกของที่ไปใช้ไฟฟ้าราคาหุ้นกำลังมีโลเมื่อวานนี้เปิดโลก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเท่าไหร่ถ้าวันนี้ไม่มี V-shape กลับเนี่ยโอกาสลงไปเทสแถวประมาณ 8.85 ก็มีสูงซึ่งถ้าหลุดตรงนั้นก็ลงได้ยาวเพราะนั้นให้มองแถว 8.85 เป็นจุดแนวรับสำคัญเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่หนอมช่วยขึ้นกราฟนิดนึงค่ะจะได้คุณผู้ชมจะได้เห็นอ่ะ 8.85 นะคะพี่หนอมครับแต่ถ้าเบรกก็คือต้องเบรกแถวประมาณ 9.75 ขึ้นไปถึงจะดีแต่เมื่อวานนี้ก็คือที่เห็นแท่งแดงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนั่นแหละสิถ้างั้นไม่เอาดีกว่าเนาะครับค่ะทำไมไม่ขึ้นกราฟให้อ่ะสงสัยขึ้นกราฟให้ด้วยสิเมื่อวานนี้ปิด9.15นะคะแล้วก็เป็นแท่งแดงพี่หนอมบอกว่าดูดีๆไปแล้วก็ไม่เอาดีกว่านะH-Tech ค่ะ H-Tech เนี่ยถือยาวได้ไหมคะตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในเชิงราคานะครับยังเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่สัญญาณบวกยังมีจนกระทั่งถ้ามันไม่หลุด9บาทนั่นคือภาพใหญ่ภาพสั้นการที่ยืนเนี่ยระดับเส้น moving ระยะสั้นได้ 9.40 ได้ก็ยังเป็นบวกอยู่คิดว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นไปเทสไฮเดิมคือ 10.2 ถ้า 10.4 ได้ค่ะคงเป็นไซด์เวย์อัพอะครับโอเคคือถ้ามีอยู่แล้วก็ก็ถือต่อได้แต่คุณผู้ชมใช้คำว่าถือยาวได้ไหมคือพี่หนอมดูถือยาวพอดีไม่ได้ทำฟันดัมเบลเท่านั่นน่ะสิต้องดูพื้นฐานด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องกลับไปดูว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรด้วยนะคะJWD ครับยังไม่มีค่ะครับก็เป็นหุ้นที่มีคนเชียร์เยอะนะครับราคาก็มีการปรับขึ้นค่อนข้างแรงเมื่อ2วันก่อนถ้าดูจากแพทเทิร์นเนี่ยการสร้างหายและกำลังย่อเนี่ยก็คิดว่ายังเป็นสัญญาณเชิงบวกอยู่สัญญาณบวกนะครับจะอยู่ต่อเนื่องจนกระทั่ง มันไม่หลุด 9.85 ถ้าไม่หลุดก็ยังเป็นลักษณะทรงตัวแล้วก็รอเบรกเอาต์ต่อนะครับว่าจะไปถึงระดับไหนก็มีตั้งแต่11บาทก็มี11แถวๆ11บาทก็จะเป็นแนวต้านแรกนะครับแล้วก็จะไปขึ้นแถว12บาทก็ถือต่อครับถ้าไม่มีรับที่เท่าไหร่คะถ้าไม่มีนะฮะรับที่เท่าไหร่ตัวของระยะสั้นๆเนี่ยก็จะมีแนวรับอยู่แถวประมาณ9.85 9.9 โอเคแล้วก็อย่าให้หลุด 9.85 ด้วยใช่นะคะถ้าเล่นสั้นๆค่ะเซนเทลครับเซนเทลยังไม่มีค่ะ39.75 บาทคือตัวรอบนี้โรงแรมจะเห็นเอราวันขึ้นเยอะสุดนะครับเพราะกำไรเขาดูดีมากเซนเทลกับมิ้นจะคล้ายกันคือต้องรอกำไรต่างประเทศจะกลับมาฟื้นไหมซึ่งตรงเนี้ยก็คงต้องรอไตรมาสที่3ซึ่งแนวรับตอนนี้ก็เซนเทลนะครับอยู่ที่ประมาณ 38.75 ถ้าหลุดก็ลงมาแถว38บาทเซนยังเป็นขาลงอยู่นะครับถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะรอนิดนึงว่ามันจะซื้อแถว38บาทหรือว่าแถวบวกลบแถวๆนั้นโอเคงั้นรอก่อนนะคะอย่าเพิ่งเข้าไป SCN ต้นทุน5.60 บาทค่ะตอนนี้จะกดยังไงนะ SCN แหละค่ะอ๋อ SCN ค่ะโอเคต้นทุน5.60 บาทตอนนี้4.38 บาทลงมาทุกวันเลยจากการอินเตอร์เคยเป็นหุ้นนำตอนนี้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับไฟแนนซ์ลงเกือบทั้งหมดเลยค่ะผมเชื่อว่ามันอยู่ที่ตามกลุ่มมากกว่าค่ะตอนนี้สัญญาณคือมีนิวโลเนี่ยปกติถ้าไม่มีการเบรกขึ้นมาก็คงยังไม่ซื้อครับแต่ต้นทุน5.60 บาททำไงดีคะพี่หนอมรอก่อนเนาะพูดถึงก็คงต้องไปกลับไปดูพื้นฐานแล้วว่าราคาเหมาะสมมันอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะเพราะถ้าเกิดอยากจะถือต่อก็ต้องดูพื้นฐานแต่ถ้าเกิดพื้นสมมตินะพื้นฐานไม่ดีเราทำไงดีพี่หนอมก็ต้องเปลี่ยนตัวคือคำถามเวลานักลงทุนส่วนใหญ่คือต้องคำถามแรกคือซื้อเพราะอะไรจะซื้อเพราะเทรดดิ้งก็ต้องหาจุดสต็อปจริงจริงคือเราก็ย้ำมาตลอดเนาะถ้าเราเทรดดิ้งเราก็ต้องแบบมีจุดสต็อปลอสไม่ใช่ถือจนขาดทุนแบบ
ลึกขนาดนี้คือส่วนใหญ่คนจะมาถามตอนที่ขาดทุนลึกเนาะแล้วพอ V-shape rebound ซึ่งตอนนี้ต้องกลับไปดูพื้นฐานเขาว่าไอ้มันดีขึ้นไหมครับถ้ามันพื้นฐานสมมติบอกว่าดีอยู่บุ๊กเขาอยู่ประมาณ7บาทอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็คงไม่ขายครับค่ะครับโอเคบิ๊กค่ะบิ๊กแคมราก็คล้ายๆกันเป็นหุ้นที่คนเคยเขาเรียกว่าเป็นหุ้นยอดนิยมในอดีตนี่ก็ขาดทุนอีกนะเนี่ยแล้วก็ลงมาค่อนข้างจะลึกจะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่10วันเนี่ยกลายเป็นแนวต้านเลยค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือถ้าทางเทคนิคก็คือถ้าต่ำกว่า 3.3 ครับก็คงยังไม่เทรดคือมันมีลักษณะรีบาวด์กำลังลุ้นอยู่ว่าจะเบรก 3.5 ขึ้นไปได้หรือเปล่าค่ะครับซึ่งต้นทุน4.26 บาทอ่ะก็เหมือนกันกลับไปดูพื้นฐานคือที่ซื้อนี่เพราะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงอ่ะนะคะคุณผู้ชมนี่พูดเลยเพราะว่าปอมก็มีบ้างขาดทุนไม่ใช่มีบ้างก็มีบ่อยเหมือนกันขาดทุนแต่ปอมก็ต้องดูด้วยว่าคือพอปอมเก็งกำไรไงปอมก็จะรู้จุดของปอมว่าเออขาดทุนก็ขาดทุนสิก็ออกเรื่องอะไรรอให้มันลึกกว่านั้นเนาะใช่ใช่คือส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ปอมเลือกเข้าซื้อหุ้นอ่ะจริงๆปอมก็ฟังจากนักวิเคราะห์นะฟังทุกวันนี่แหละฟังนักวิเคราะห์เนี่ยฟังแค่ระดับนึงใช่แล้วเราที่เหลือเราต้องไม่ทำกันบ้านคือนักวิเคราะห์ให้ข้อมูลระดับนึงแต่เราก็ต้องไปดูเองว่าพื้นฐานโอเคไหมถ้าเกิดเราจะซื้อแบบลงทุนพื้นฐานโอเคไหมมีดีวิเดนด์หรือเปล่านู่นนี่นั่นคือถ้าเราจะต้องการพื้นฐานก็คือพื้นฐานแต่ถ้าเกิดจะเก็งกำไรก็ต้องดูตามรอบดูอะไรด้วยดูกล้องดูกราฟนิดนึงด้วยเพราะนักวิเคราะห์แนะนำมานะคะครับอ่ะเซตอินเด็กซ์เปิดเรียบร้อยแล้ว 1574.93 จุดจุด1574.49 จุดบวกเป็น 1.11 จุดนะคะเปิดมาก็ไม่รู้ถ้าทางหาทางกันอยู่ว่าจะไปทางไหนดีแนวต้าน1578ถึง1580ฮะแนวรับ1580ส่วนใหญ่ยังเป็นหุ้นเดิมๆคือพวกแบงค์นะครับครับดัชนีนะครับแล้วก็ตัวที่เคยเป็นกำไรดีก็เหมือนกับอย่างวันนี้ BDMS ที่วิสิตเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่ก็จะออกมาดีค่ะก็เป็นตัวช่วยหนุนโรงพยาบาลนี่ก็วันนี้ก็ขึ้นนะ BDMS ครับค่ะอ่ะต่อมาวาอัพยังไม่มีค่ะตัววาอัพนะครับดูช้าอย่างเดียวนะครับเทรนก็เป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันคล้ายๆ IRPC ค่อยซึมขึ้นไปเรื่อยๆมีอยู่ก็คงถืออยู่นะครับค่ะยังไม่มีล่ะคะถ้ายังไม่มีก็มีแนวรับอยู่แถวประมาณ6.25 บาทค่ะก็เป็นจุดซื้อก็6 บาทที่เป็นจุดซื้อโอเคครับ6.25 บาทกับ6 บาทประมาณนี้ครับส่วนแนวต้านเดี๋ยวรอก่อนเนาะค่อยๆขึ้นเนาะเพราะว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นครับอาจจะอึดอัดนิดนึงอ่ะครับดูทำไมมันจิ้มจุ่มจิ้มมากเลยเวลาหุ้นเขาเรียกอะไรมันจะแรกๆที่หุ้นเข้ามาใหม่ๆมันจะฮอตแล้วมันจะโวลูมมันจะหายไปเลยเพราะฉะนั้นใครเล่นแล้วยิ่งอยู่ยูทิลิตี้ด้วยเนี่ยพวกไฟฟ้าพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีอะไรบือหวาค่ะจะดูที่ดิวิเดนด์เป็นหลักค่ะเห็นตัวนี้เขาก็ออกมาผลการดำเนินงานก็โอเคนะส่วนใหญ่ไฟฟ้าก็ไม่ค่อยไม่มีอะไรไม่ดีนะเพียงแต่ว่ามันโตเยอะโตน้อยแล้วก็ได้งานเพิ่มตอนนี้ปัญหาของไฟฟ้าคือว่าจะได้งานเพิ่มเยอะไหมเพราะว่าทุกอย่างของรัฐบาลก็ส่วนใหญ่จะเลื่อนค่ะAKP อัคคีปราการอัคคีปราการยังไม่มีค่ะจริงๆเดิมเนี่ยเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าชีวมวลคงเล่นเรื่องของประมูลชีวมวลนะฮะค่ะซึ่งมี BWG AKP PSTC ค่ะคือเล่นกันอยู่ในกลุ่มนี้เวลามีข่าวประมูลก็จะขึ้นซึ่งตอนนี้ผมว่ากราฟก็ค่อนข้างสวยนะครับมีการขยับรับขึ้นมาลุ้นของเขาก็คือ 2.58 เป็นแนวรับค่ะแล้วก็โอกาสตอนนี้กำลังเป็นอัพเทรนด์อยู่ค่ะก็คงต้องปล่อยขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้า AKP ขึ้นปกติตัว BWG ก็จะตามมาดูสิแต่ BWG ไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นั่นสิครับแต่ก็เริ่มยืนหาฐานได้ค่ะครับเดี๋ยวอาจจะตามมาเนาะครับถ้างั้นก็ในส่วนของ AKP ยังเทรดดิ้งบายได้ค่ะ AKP ก็รอ2.58 บาทดูเป็นขาขึ้นอยู่ครับค่ะรับ2.58 บาทแต่ทำไมไม่ลงมา2.58 บาทก็อยู่ที่เรียนนะว่ามันอยู่ที่จังหวะแต่กราฟตัวนี้หุ้นตัวนี้กราฟเป็นขาขึ้นนะฮะก็คือคนต้องแบ่งเป็นถ้าสมมติถ้าเราคิดว่ามันขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็จะใช้วิธีคือซื้อไปก่อนเลยแล้วย่อซื้อเพิ่มโอเคครับยิ่งพูดยิ่งขึ้นเฮ้ยกราฟสวยเอฟโกเอเชียนไฟโตซูติคอล
ก็ในเรื่องเกี่ยวกับยาหรืออะไรก็ตามหลังๆมันไม่ค่อยมีความหวือหวาโอ้ลงมาตลอดเลยอ่ะครับงบมันก็ชะลอตัวลงต้นทุนบาท48อ่ะพี่หนอมครับก็เหมือนคล้ายๆตัวอื่นเพียงแต่ว่าปัญหาคือวอลุ่มยิ่งน้อยด้วยถ้าสมมุติอยากขายทีเดียวมันก็จะลงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแอปโก้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะคงต้องหาฐานนะครับค่ะตอนนี้ยังไม่เจอฐานมันก็แสดงว่ามันจะลงไปเรื่อยๆครับนั่นเทคนิคนะครับอันนั้นเทคนิคนะคุณผู้ชมแล้วต้นทุนบาท48ก็ทำไงอ่ะก็เหมือนกับตัวอื่นที่ทุกคนก็ต้องดูคุณเห็นว่ามีตัวใหม่ที่คุณคิดว่ามันจะสามารถสร้างรีเทิร์นได้ค่ะก็ต้องสวิตช์ออกครับเพราะว่านี่มันก็จะลงไปเรื่อยๆเนาะครับคือต้องดูตั้งแต่ตอนที่มันลงที่เราขาดทุนไปประมาณ 5% เนี่ยเราต้องมาเริ่มคิดตั้งแต่ตรงนั้นมากกว่าคือถ้าเห็นง่ายๆเนี่ยหัวมันเริ่มหักเนี่ยตรงบาท36ช่วงนั้นน่ะคืออันนั้นอย่างช้าแล้วนะคือง่ายๆครับทุกคนเวลาเล่นหุ้นเนี่ยถ้ามันทุกคนบอกว่าหุ้นดีแล้วราคามันลงเรื่อยๆเนี่ยแต่ต้องไปประเมินใหม่แล้วว่ามันดีจริงหรือเปล่าอันที่สองคือถ้ามันต่ำกว่า 5% ต้องมาคิดอีกทีแล้วว่าจะเอาออกจากพอร์ตไหมค่ะเพราะว่ายิ่งถืออยู่มันก็จะยิ่งลากลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะตัดสินใจไม่ได้จนกระทั่งมันขาดทุน 20% แล้วเราจะขายค่ะโอเคลองพิจารณาดูนะคะไปถามตัวเองด้วยว่าฉันซื้อตัวนี้เพราะอะไรเนาะ PTTGC ที่คุยตอนต้นครับก็เป็นรับที่เท่าไหร่คะเป็นหุ้น recommend ในพอร์ตของกองทุนด้วยอยู่แล้วนะฮะแนวรับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 73.5 ค่ะนะครับแนวต้านของอันเดิมอยู่ที่ประมาณ76ค่ะซึ่งมีโอกาสเบรกว่าค่าการกันมันสูงโอเคครับ73.5แนวรับนะจ๊ะครับแอโร่ค่ะแอโร่รับได้หรือยังลงมามากจังก็แต่ก่อนเล่นกันเรื่องของเขาเรียกว่าท่อสายไฟอะไรก็ตามผมว่าเหมือนกับหลายตัวที่ลงมาเลยคือเช่น moving average 10วันถ้าเป็นแนวต้านเนี่ยแสดงว่าตอนนี้มันเป็นแบร์ละมันต้องรอเบรกคือเวลาเบรกหุ้นขึ้นไปมันต้องเป็น V shape แรงๆถ้าเป็น V shape แรงๆเมื่อไหร่นั่นคือสัญญาณที่จะเริ่มซื้อแต่ถ้าไม่มีก็คงไม่ซื้อเพราะหุ้นมันจะซึมลงไปเรื่อยๆครับนั่นเองก็เรายังไม่เห็นจุดที่มันจะหยุดลงเลยเนี่ยครับผ่าน KWG ครับ King Y Group ต้นทุน3.59 เห็นกำไรแล้วเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเทรดดิ้งตามในเรื่องของสตอรี่ของมันค่ะแต่ก่อนเนี่ยราคาที่ลงเนี่ยเพราะว่าเขาติดแคชบาลานซ์ค่ะพอหลุดแคชบาลานซ์ประกอบกับงบที่ไตรมาส2นี่ออกมาดีมากมันก็เลยทำให้ราคาหุ้นตอนนี้เริ่มส่งตัวที่เหลือต้องไปลุ้นว่ากำไรจะดีต่อเนื่องหรือเปล่าถ้าดีต่อเนื่องเนี่ย KWG ก็มีโอกาสฟื้นได้เยอะตัวนี้เป็นตัวลักษณะของการเขาเรียกว่าความเสี่ยงสูงแต่ว่ารีเทิร์นสูงเหมือนกันค่ะ แล้วบางช่วงเนี่ยวอลุ่มหายเลยค่ะแนวรับ 3.5 นะครับแนวต้านตอนนี้กรอบถ้าเบรก 3.72 อาจจะขึ้นไปถึง 3.92 โอ้แต่เวลาขึ้นสมัยก่อนไม่ได้ขึ้นทีละ10ตังค์ขึ้นทีละ50ตังค์ค่ะคือเร็วอ่ะดังคนที่เล่นก็จะต้องรู้คาแรคเตอร์ของคุณด้วยคือมันเหมือนขึ้นไปแล้วลากลงตลอดเลยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นท่านที่ต้นทุน 3.59 รอลุ้นต้านแรก 3.72 ก่อนเนาะให้รู้ได้นะคะส่วนคนไม่มีก็รอจังหวะนะ 3.50 เป็นแนวรับนะคะต่อมา CWT ค่ะชัยวัฒนาก็ขึ้นมาร้อนแรงก็ประมูลเรื่องของไฟฟ้าอีกเหมือนกันค่ะนะครับหุ้นประเภทนี้ขอให้ระวังเพราะว่าถ้ามันได้มันก็ขึ้นถ้ามันไม่ได้มันก็จะลงค่ะเบรกกำลังเบรกเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกอันนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่ตัดสินซึ่งเมื่อวานขึ้นมาไฮแล้วก็เริ่มย่อก็ต้องดูวันนี้ว่ายืนได้ไหมยืนได้ก็มีโอกาสไปต่อนะครับแต่ว่าโวลูมมันเพิ่งมาบวมแค่ประมาณเมื่อวานสองอาทิตย์ไหมอาทิตย์กว่าพอบวมแล้วก็ย่อบวมแล้วก็ย่อต้องคอยดูว่าโวลูมนี้มันจะหายไปไหมปกติหายคือจะมีการทุบลงค่ะนะครับถ้างั้นถ้าจะรับรอยืน3.22ให้ได้ก่อนใช่ก็คือจริงๆแนวรับอยู่ 3.14 แถวๆนี้ซึ่งจริงๆกราฟถ้าดูจากเทรนด์กราฟนะครับกำลังเรียงสวยค่ะแต่ว่าดูจากวอลุ่มเนี่ยคือมันเพิ่งมาปูดไม่กี่อาทิตย์กลัวมันมาเร็วไปเร็วหรือเปล่านั่นน่ะสิถ้าเราขายไม่ทันเราจะอยู่ติดหรือเปล่าค่ะครับโอเคลองดูดีๆนะอันนี้เสี่ยงสูงนะคะ RCL ค่ะ RCL ยังไม่มีครับก็เป็นหุ้นเรือที่จริงๆมีการเทรดดิ้งตั้งแต่ไตรมาสที่2
เวลาการค้าโลกดีใช่ไหมครับมันก็จะมีใช้ตู้เยอะใช้ค่าเรือเทกองเยอะจะเห็นว่าพวกนี้เรือขึ้นหมดเลยนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะไปในทางเดียวกันแต่ปัญหาคือว่าตัวนี้มันขาดทุนในอดีตมาบ่อยขึ้นแรงๆมันก็อาจจะโดนแคชบาลานซ์ได้แล้วมันก็แข่งอยู่ในกรอบตอนนี้แนวรับอยู่ที่ประมาณ 8.1 เมื่อวานขึ้นไปเทแล้วก็ยืนได้ก็ต้องดูว่าแถว 8.1รับไหวไหมถ้าไม่ไหวก็อยู่ที่ 7.85 ค่ะถ้าจะซื้อรอ 7.85 ถึง8บาทโอเคแนวต้านก็อยู่ที่ประมาณ 8.9 ถึง9บาทโอเคแต่ตัวนี้อาจจะต้องระวังคือปัญหาคือไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับปัญหาข้อมูลอ่านได้ค่อนข้างน้อยค่ะครับงั้นก็ระมัดระวังอีกเหมือนกันสำหรับตัวนี้นะคือหุ้นที่ไม่มีข้อมูลอ่านเนี่ยมันจะทำให้เวลาลงทุนแล้วเนี่ยคนจะมองว่าสั้นๆดีกว่าค่ะครับPPS Project Planning จริงๆเป็นตัวที่กำไรออกมาดีนะผมเคยดูไว้ตั้งแต่งบประกาศเนี่ยหุ้นก็ขึ้นตลอดเลยค่ะตอนนี้เป็นเหมือนกันก็คือว่าเป็น moving ขาขึ้นค่ะทำไฮนะครับแนวรับ 1.77 ถ้าสัญญาณขายจะหลุดจากนั้น 1.7. แต่ถ้าไม่หลุดก็จะยืนแถว 1.79 วันนี้ค่ะแล้วก็ทำนิวไฮใหม่ค่ะแล้วก็ถ้ามีอยู่ก็ถือต่อถือต่อไปก่อนเนาะเพราะมันเป็นเลทโปรฟิตรันเวลาขึ้นโอเคคุณผู้ชมขอแนวต้านก็รอไปก่อนคือแนวต้านเวลามีไฮเนี่ยมันก็จะสร้างแพทเทิร์นขึ้นแล้วก็ย่อขึ้นแล้วก็ย่อค่ะซึ่งเวลาลากมันลาก2บาทก็ลากได้เพียงแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เราเทรนเนี่ยมันเป็นสัญญาณ earning ดีนะครับกราฟดีวอลุ่มก็มีเข้ามาเป็นช่วงๆผมคิดว่าหุ้นตัวนี้น่าจะยังคงมีอัพไซด์อยู่น่าจะเลทโปรฟิตรันแค่บอกว่าสต็อปลอสคือ 1.78 ดีกว่าโอเค 1.78 สต็อปลอสครับSVOA นี่ก็ขอแนวต้านเหมือนกันค่ะเหมือนกันหุ้นตัวนี้มาแรงมากช่วง3อาทิตย์เนาะซึ่งไม่ค่อยมีเปเปอร์หาดเหมือนกันนะครับก็เป็นหุ้นที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีคนอยู่ในเรดาร์แล้วขยับขึ้นมาคงต้องกลับไปดูว่าฟันเดเมนทัลเขาเปลี่ยนหรือเปล่าค่ะนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเครื่องคอมเวลาเปลี่ยนไปมันก็ 4-5 ปีเปลี่ยนทีอาจจะมีดีมานด์เพิ่มขึ้นก็ได้เวลาเปลี่ยนทีมก็จะมีออเดอร์เพิ่มครับค่ะถ้างั้นก็ถ้ามีอยู่ก็เลฟ profit run ไปก่อนครับพวกที่เป็นอย่างเงี้ยให้ดูเส้น moving 5วันเอาไว้ถ้าหลุดแล้วหลุด10วันก็คือขายหมดโอเคคือ5จะปลอดภัยกว่าคือดู5วันก่อนครับ5วันก็อาจจะหลุดได้แต่ว่า10วันก็คือต้องขายโอเคคือ5วันหลุดได้แต่10วันต้องขายแต่ถ้า5วันหลุดแล้วมันยังเด้งขึ้นไปก็ถือต่อนะคะคามาดเป็นตัวที่กำลังลุ้นอยู่ว่าคือบิวตี้ได้กำไรเยอะมากแต่คามาดเนี่ยกำไรไม่ค่อยดีเลยนะครับก็กำลังอยู่ระหว่างหาฐานอยู่นะครับว่าจะเป็นตรงไหนสัญญาในโอเวอร์โซเยอะถ้าแถวนี้เขายืน V shape กับทะลุ 7.64 ขึ้นไปได้ก็จะกลับมาเป็นสัญญาณซื้อใหม่ครับรอทะลุรอทะลุคือบางคนก็บอกว่าไม่ต้องรอซื้อได้ไหมก็ได้ซื้อได้แต่ว่าต้องมี stop loss ไปเช่น 7.3 ซื้อตรงนี้ก็ต้อง 7.3 ก็ต้อง stop ถ้าทะลุ 7.64 แนวต้านเท่าไหร่คะก็จะขึ้นไปถึงประมาณ 7.9 ถึง 8 บาท 20Okay. จะเห็นว่ามันแกปเยอะต่อมา VGI 5.50 ค่ะครับก็เป็นหุ้นที่มีประเด็นเรื่อยๆนะของรถไฟฟ้าตอนนี้เริ่มมาถึงแนวรับของเขานะฮะแถวประมาณ 5.4 คิดว่าถ้ายืน 5.4 ได้โอกาสกลับไปที่แถว 5.8 ถึง 5.9 ก็มีสูงแถวนี้ก็เป็นจุดซื้อจุดหนึ่งค่ะนะครับโดยที่แนว Stop Loss คือ 5.3เพราะฉะนั้นต้นทุน 5.5 ก็ถือต่อไปได้เพราะฟันดาเมนทัลเขาไม่แย่ครับโอเคทีนี้ซูเปอร์ค่ะถามมา2ท่านต้นทุนบาท20กับบาท36คือคุณผู้ชมบอกว่าคนต้นทุนบาท20นะบอกว่ารับเพิ่มได้ไหมจะถือต่อได้ไหมก็พวกนี้เหมือนที่เรียนเวลามีข่าวเรื่องของประมูลโรงไฟฟ้าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะขึ้นมารอบนึงพอข่าวมันหมดมันก็จะลงกราฟนี่เขาเป็น rounding bottom เป็นรูปตัว U อยู่นะครับสัญญาณซื้อคือถ้าจะ break 1.36 ซึ่งวันนี้ก็พยายามจะ test อยู่ถ้าผ่านได้ก็จะขึ้นไปแถว 1.4 แล้วก็ 1.5 ตามลำดับคือ 1.36 อ่ะ
เป็นหลักเลยต้องเบรกให้ได้ก็ถ้าไม่ได้มันจะกลับมาลงมาที่ 1.27 โอ้ถ้างั้นเหมือนเดิมลุ้น 1.36 ให้ได้ถ้าไม่ได้คือเป็นตัวที่เหมาะเทรดดิ้งคือขึ้นแรงๆขายฮะลงแรงๆค่อยมานั่งดูเทรดดิ้งถ้างั้นต้นทุนบาท20ควรจะล็อกกำไรที่เท่าไหร่ก็แถวนี้อ่ะแถวนี้เนาะส่วนต้นทุนคนที่ที่ไม่รับความเสี่ยงนะครับส่วนต้นทุนบาท36ต้องรอลุ้นต้องไม่ให้หลุดเท่าไหร่ต้องเป็นปกติที่เป็นตัว rounding bottom เนี่ยมันจะขึ้นไป 1.3 เกิน 1.36 เช่น 1.43840 แล้วมันจะวกลงมาใหม่ก็ต้องขายก่อนค่ะโอเคคือแต่ว่าดูภาพนะคือมันขึ้นแล้วมันก็ลงมันย้อยลงแล้วมันก็ขึ้นมันก็ย้อยลงแล้วมันก็ขึ้นแต่ว่าคือบริษัทที่มีเรื่องของตัว BE เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคนชอบไป expectation ในเชิงลบเยอะๆครับค่ะมันก็ทำให้ราคาหุ้นขึ้นไปทีมันก็จะขึ้นได้ไม่นานนะครับค่ะครับโอเคบิวตี้มาจะเก็งกำไรกำไรประกาศหมดไปแล้วทุกอย่างรับรู้ไปหมดแล้วผมว่าตอนนี้มองหาจังหวะขายดีกว่าคือข่าวดีทุกอย่างราคาก็วิ่งไปแล้วจาก11บาทกว่าไป14บาทอย่างเงี้ยมันเยอะแล้วอะถ้างั้นยังไม่มีก็อย่าเพิ่งเป็นผมคงรอดีกว่าว่าจะปรับฐานแถวไหนเช่น 12.5 หรืออะไรคือให้มาไล่ซื้อข้างบนมันไม่มีอัพไซด์เยอะไม่งั้นเดี๋ยวจะติดเนาะถูกครับรอดีกว่า NetBay ค่ะ NetBay ต้นทุน26บาทจริงๆเป็นตัวที่พูดถึงทรงของราคาหุ้นก็สวยนะฮะแนวรับอยู่ 23.7ยืนได้เนี่ยอาจจะมีการรีเวิร์สแต่ว่าดูจากกราฟแล้วมันโอเวอร์บอทถ้าเขาเลือกวิธีคือไซด์เวย์ออกข้างๆให้นานที่สุดเนี่ยอาจจะกลับขึ้นไปได้ก็ได้โอเคเขาต้องรอลุ้นสักอาทิตย์หนึ่งว่าจะยืนแถวนี้ได้ไหมถ้ายืนได้ก็ซื้อครับค่ะซื้อเพิ่มได้เนาะได้ถ้ายืนถ้าไม่ได้ก็ต้องสต็อปลอส 23.7 โอเค คือคุณผู้ชมเมื่อกี้ฟังพี่หนอมบอกพยายามให้ไซด์เวย์ให้ได้นานที่สุดโอ้โหอึดอัดมากเลยเพื่อให้โอเวอร์โซให้โอเวอร์บอสของมันเนี่ยมันไปเป็นโอเวอร์โซก็ได้ดูที่ 23.7 อย่าให้หลุดด้วยนะคะRS ค่ะ 14.3 ยังไม่มีค่ะคือเป็นหุ้นที่ลุ้นอนาคตผมว่ามันมีโอกาสขึ้นได้อีกค่ะถ้าคุณเชื่อว่าธุรกิจความงามเนี่ยจะสร้างกำไรให้เขาตามที่เขาคาดการณ์ไตรมาส2เนี่ยกำไรออกมาดีจริงๆทีวีดีขึ้นแต่ว่าตัวที่ทำให้เขาดูดีเยอะคือธุรกิจก็คือความงามซึ่งมันจะเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยเป้าเขาเยอะมากนะเพราะนั้นถ้าเป็นไปอย่างที่คาดราคาก็จะกลับไปได้เมื่อวานนี้เหมือนกับมีสัญญาณขึ้นแล้วทุบลงมาวันนี้ต้องดูว่าแถว 13.8 รับไหวไหมถ้าไม่ไหวก็จะลงมา 13.6 แล้วก็13บาทจุดปลอดภัยคือ13บาทโอเคถ้าจะรับเนาะรอ13บาทดีที่สุดนะคะTVO บอกว่าวันนี้ขึ้น XD อยากจะรับรับที่เท่าไหร่ดีแหมช่วงชุลมุนวุ่นวายอีกแล้วหุ้นโลในรอบเกือบปีเลยค่ะถ้าซื้อคงรอเรื่องของกินเจตุลา เพราะว่าทุกกินเจส่วนใหญ่จะขึ้นถูกไหมค่ะผมว่าต้องกลับไปดูพื้นฐานเพราะว่าถ้าจะรับเนี่ยแถวนี้คือราคาแบบต่ำสุดอยู่แล้วต้องไปดูว่ามันจะมีอะไรช่วยได้บ้างหรือเปล่าค่ะครับถ้างั้นก็รอก่อนเนาะมันลงเหมือนกับลงผิดปกติวันนี้ XD ไงพี่หนอมไม่พูดถึงทรงภาพใหญ่ทรงตั้งแต่ภาพจาก41ลงมาเหลือ30เนี่ยมันเนี่ยมันเยอะดูสิคือมันเยอะมากไงมันอย่าเพิ่งเลยเพราะนั้นเวลามันลงเยอะมากมันก็มีเช่นราคาตัวเลยมันไม่ค่อยดีหรือว่ารัฐบาลมีการคุมหรืออะไรพวกนี้เป็นต้นค่ะครับงั้นไม่เอานะรอก่อนจริงๆถ้าคนที่ชอบรับปันผลก็เอาได้แต่ว่าผมอยากให้ไปดูพื้นฐานเขาก่อนค่ะครับโอเค SPRC ค่ะตอนนี้ยังไม่มีค่ะ16บาท40ซื้อดีไหมจริงๆมันจะมีปันผลถ้าผมจำไม่ผิดเร็วๆนี้นะครับก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจเรื่องปันผลครับเป็นดับเบิลท็อปอยู่ก็คืออาจจะอ่อนลงมาแถว16บาทหรือ 15.5 แล้วก็เด้งกลับก็อาจจะรอแถวนั้นค่ะ16บาทถึง 15.5 คอยรับนะคะครับแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านตอนนี้เขากำลังทำไฮอยู่ฮะถ้าสมมติเบรกได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นดับเบิ้ลบอททอม16ก็ได้อีกบาท40บาท40ก็ประมาณ10 7 บาท 80
อันนี้ตามแพทเทิร์นที่วาดนะค่ะครับ17.80ซึ่งไม่ได้ตายตัวนะครับต้องไปดูพื้นฐานก็ด้วยโอเคไทยยูเนียนมี2ท่านถามมาท่านที่1บอกว่ารับที่เท่าไหร่ท่านที่2บอกว่าต้นทุน19.70คือเป็นหุ้นลักษณะเหมือนกับกำไรบางตัวดีบางตัวไม่ดีค่ะถ้าดูกราฟเป็นขาลงอยู่ค่ะนะครับแนวรับหลักเลยแนวต้านหลักคือ 19.9 ค่ะนี่คือต้านหลักนะครับเบรกไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีสัญญาณซื้อค่ะโลอยู่ที่19คิดว่าจะมาเทส19อีกครั้งหนึ่งถ้าจะซื้อรอ19บาทบวกลบดีกว่าครับค่ะถ้าเกิดต้นทุน 19.7 ก็รอให้มันเบรก 19.9 อย่าให้หลุดเท่าไหร่คะ19บาทคือถ้าหลุดอีกก็จะมีโลอีกถ้าโลอีกก็ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะก็จะขาดทุนอีกกลับมาขึ้นเป็น V shape ได้ค่ะครับดีแท็กต้นทุน55.25 บาทก็ผมว่าดีแท็กเนี่ยคือเป็นหุ้นที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ากำไรอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปันผลที่ไม่รู้คือปันผลค่ะซึ่งตอนนี้หุ้นกำลังเทสแนวรับ 52.25 ค่ะถ้าหลุดลงมาก็จะมีแนวรับอยู่ที่ 51.75 ก็คิดว่าถ้าจะปลอดภัยก็แถว51ค่ะสำหรับคนที่อยากซื้อนะครับส่วนใหญ่จะดีตอนปันผลตอนงบประกาศอะแล้วต้นทุนตั้ง55.25 บาทซื้อตอนที่งบมันประกาศว่ามันดีไงราคาก็เลยขึ้นเยอะตอนนั้นงบที่มันดีเพราะว่าไอ้ซับซิไดต้นทุนในเรื่อง expense เนี่ยมันลดลงซึ่งเขาบอกแล้วว่ามันชั่วคราวครับแต่บ้าน 3-4 เนี่ยเขาจะร่วมกับทางด้านของจริงๆมีข่าวเรื่องของ LINE ถ้าจำได้เขาจะเปิดตัวโทรศัพท์ LINE ครับแล้วอย่างนี้คือก็รอแถว51มาถัวก่อนเนาะครับค่ะGPSC ค่ะยังไม่มีตอนนี้37.75 บาทก็คล้ายๆกันของไฟฟ้าเหมือนกันจะเรื่อยๆก็แนวรับตอนนี้อยู่ที่แนวรับเลยน่าจะมีการรีบาวแต่ว่าถ้าไม่เกิน40บาทเนี่ยอาจจะลงมาแถวประมาณ37-36หุ้นเริ่มค่อยๆโอเวอร์โซลแล้วก็ผมเชื่อว่าก็คงลงอีกไม่เยอะที่ถามมาส่วนใหญ่จะเหมือนกันค่ะไฟฟ้าเหมือนกันอย่างนี้ให้แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านก็คืออยู่ที่ 39.75 โอเคก็คือลงมา 37-36 บาทก็รับคือหุ้นมันเป็นเหมือนกับซิกแซกลงฮะพอลงมาถึงระดับหนึ่งมันจะมีการรีบาวด์ซึ่งผมเชื่อว่าเนี่ยแถวๆนี้ใกล้จะเกิดรีบาวด์แล้วค่ะแต่รีบาวด์ก็ไม่น่าจะเกิน 39.75 โอเคDNA ต้นทุนบาท2สตางค์ตรงนี้เลยก็มีคนเทรดดิ้งเยอะช่วง 3-4 วันนี้ก็คล้ายๆกับตัวของ SBOA AKP วอลุ่มเพิ่งมาขึ้นมาสัญญาณซื้อคือบาท12สตางค์ถ้าเบรก200วันเนื่องจากวอลุ่มไม่เยอะเนี่ยสัญญาณขึ้นน่ะขึ้นได้เยอะเหมือนกันสำหรับคนที่เล่นเทคนิคอลนะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ91สตางค์อันนี้หุ้นเป็นลักษณะของเทรดดิ้งมากกว่าถ้าไม่ผ่านแนวต้านคือบาท12หรือลงมาแถว91ก็จะเป็นจุดซื้อโอเคเพราะฉะนั้นต้องไปดูพื้นฐานนะเพราะว่ามันเพิ่งมีวอลุ่มอย่างเงี้ยมันต้องไปดูว่ามันมีคนเหมือนกับว่าราคามันสเปกุเลตขึ้นมาหรือเปล่าค่ะลุ้นบาท12นะถ้ามีอยู่ต้นทุนบาท2สตางค์ส่วนใครไม่มีก็รับ91สตางค์แล้วก็ลุ้นบาท12เหมือนกันถ้าเบรกได้ก็จะไปต่อแต่ต้องกลับไปดูพื้นฐานครับนะคะทรูยังไม่มีตอนนี้5.30 บาทมันเมื่อวานกับวันนี้มันวิ่งอยู่แค่เนี้ย5.25 บาท5.30 บาท5.30 บาทตอนนี้อยู่ในช่วงของการรีคัฟเวอรี่หรือฟื้นตัวหลังจากทำโลนะฮะที่ผมเรียนตอนนี้เขาต้องเบรกแถว 5.3 ขึ้นไปให้ได้อะค่ะคือถ้าไม่ได้โอกาสที่มันจะมีโลใหม่ก็มีหุ้นอย่างนี้ที่เป็นรีคัฟเวอรี่เนี่ยไม่ค่อยอยากให้เทรดดิ้งเพราะว่ามันไม่รู้ว่าต่ำตรงไหนค่ะคือแต่เห็นแบบวอลุ่มเยอะมากนะพี่หนอนทั้งบิดทั้งออฟเฟอร์เนี่ยใช่ครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่มีแอคทีฟอยู่แล้วคือช่วงนี้น่าจะเยอะกว่าปกติเพราะว่าเวลาหุ้นนิวโลเนี่ยเราก็อยากเล่นว่าหุ้นมันรีบาวค่ะถูกไหมฮะถ้ารีบาวได้เยอะเราก็กำไรเยอะครับแต่ถ้าผิดรอบเราก็จะขาดทุนค่ะถ้าไม่มีผมคิดว่าน่าจะเล่นตัวอื่นๆที่มันดูง่ายกว่าค่ะโอเคถ้าเกิดมีต้นทุนอยู่แล้วประมาณ 5.3 รอลุ้นให้เบรก 5.3 ให้ได้ก็คงทนถืออยู่
แต่ว่าถ้ามันหักหัวลงมาแถว 5.1 ผมว่าก็ต้องสต็อปก่อนนะโอเคต่อมา LPN ต้นทุน 11.80 ค่ะครับก็ property เนี่ยก็มีลักษณะฟื้นเป็นช่วงๆนะครับตัวนี้คล้ายกับ True เมื่อกี้ก็คือว่ากำลังเทส moving 10วันที่ 10.8 อยู่ถ้าเบรกไปได้ก็มีอัพไซด์ถึงประมาณ 11.1 ถึง 11.4 ค่ะก็คงเล่นลักษณะเทคนิคอลรีบาวด์ครับค่ะก็ได้ถ้าไม่มีก็คือตอนนี้อาจจะรอเล่นเทรดดิ้งจุดสต็อปลอสคือต่ำกว่า 10.5 โอเคคือต้นทุน 11.8 ก็ต้องรอขายได้ 11.4 ประมาณนี้ก่อนใช่ใช่ถ้าผ่าน 11.4 ได้ก็ต้องไปดูพื้นฐานเพราะว่าตอนนี้ property ที่เห็นเนี่ยที่ดีๆจะเป็น ORI มากกว่า Origin ครับกันกุลช่วงอาทิตย์เนี้ยมาแรงเออทำไมอ่ะคงมีการเก็งกำไรในเรื่องของข่าวแต่ช่วงอาทิตย์นี้เท่าที่เห็นนะครับมันมีพูดถึงกันกุลตลอดค่ะสัญญาณกำลังเป็นขึ้นกำลังเทสแนวต้านสำคัญสำคัญวันนี้เทสประมาณ 4.06 อะครับค่ะผ่านไปได้ก็จะมี 4.1 ตัว 4.28 ค่ะคงเป็นลักษณะขึ้นเทสแนวต้านถ้าผ่านก็ซื้อต่อถ้าไม่ผ่านก็จะขายโอเคต้นทุน 3.9 ก็รอดูทีละรอบเนาะ 4.06 ผ่านไปต่อ 4.28 เวลาเล่นเทคนิคต้องดูอย่างเงี้ยครับค่ะเนี่ยเส้นเหมือนพี่หนอมเป๊ะเลยเนี่ย เพราะว่าไอ้ 4.28 เนี่ย200วันใช่ไหมพี่หนอมใช่ เหมือนกันเลย 4.06 ของปอม75วัน ต่อมา RCL ต้นทุน 8.75 RCL เมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือใช่ก็คือรอเพราะว่าเศรษฐกิจโลกดีลุ้นกำไรแต่พอดีไม่มี fundamental value ค่ะต้นทุน 8.75 ตอนนั้นพี่หนอมบอกว่าแนวต้านอยู่ 8.9 ก่อนแล้วก็จะเป็น9บาทตอนนี้เทสแนวรับอยู่ถ้าอยากได้ก็ 7.85 ค่ะถึง8บาทถ้าเขาอยากจะได้ค่ะแต่เขามีอยู่แล้วถ้าเขาอยากจะซื้อเพิ่มแบบอยู่ในกรอบนั้นนะเพราะว่าเวลาหุ้นที่ลงเราก็จะหาจุดที่ต่ำถ้ามันพลิกขึ้นแล้วค่อยไปซื้ออีกทีนึงTPIPP ยังไม่มีค่ะเป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่ามีข่าวค่อนข้างเยอะว่าจะมีการได้งานได้ทำ COD กับทางรัฐเยอะคิดว่าน่าจะขึ้นไปเทสแถวประมาณ 7.6 แล้วก็มีไฮได้นะฮะรอซื้อคืออยู่ที่ 7.25 ค่ะครับแล้วก็แนวต้าน 7.6 ใช่ค่ะการบินไทย16บาท90สตางค์ก็ได้การบินไทยพลิกล็อกคือกำไรมันออกมามันไม่กำไรมันขาดทุนช่วงไฮซีซั่นปกติช่วงนี้จะกำไรตลอดแต่ขาดทุนถ้ายูโรยังแข็งค่านะครับกว่าเราเนี่ยเราจะขาดทุนต่อไตรมาสที่3ก็ต้องจับตาดูว่าดีไหมธุรกิจหลักเริ่มค่อยๆดีขึ้นฟื้นตัวแบบค่อยๆช้าๆผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รอดีกว่าช้าเนี่ยผ่าน Better World Green ก็เมื่อกี้ที่เรียนว่าคล้ายๆ AKP อยากจะรับนะคะคือถ้า AKP นี่ขยับได้เนี่ยเดี๋ยว BWG ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะขยับทั้งนั้นรับได้เลยไหมคะก็แถวนี้ก็รับก็ได้เพราะว่าจริงๆมันเคยโล 1.72 ค่ะแต่ว่าคงต้องอึดอัดนิดนึงเพราะว่าคือมันจะเป็นช่วงนะครับต้องเรียนว่าเวลามีข่าวประมูลมันก็จะมีขยับพวกเนี้ยแต่ถ้าไม่มีข่าวประมูลเนี่ยมันก็จะหายไปเลยครับก็รับประมาณ 1.72 1.79 ตรงนี้ได้ครับแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านก็มีแถว 1.83 1.86 โอเคก็ให้มองว่า 1.8 บวกลบเนี่ยตอนนี้อยู่ในเลนที่ปกติเนี่ยเขาจะอยู่แถวนี้อยู่แล้วครับตัวต่อมาบัฟส์ค่ะต้นทุน 47.50 ตัวนี้ไม่ได้ตามเทรนด์ก็คือว่าลงแล้วกำลังรีบาวอยู่นะครับดูว่าถ้ารีบาวก็คือมันต้องเบรก47ขึ้น4โทษ 44. ไม่ใช่ประมาณ45ขึ้นไปให้ได้ถ้าไม่ได้มันจะลงมาเทสแนวรับ43ใหม่ก็อยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่ารอว่าจะเป็นขึ้นต่อขึ้นเลยหรือว่าจะรอกลับมาเทสก่อนแล้วอย่างนี้ต้นทุน 47.50 ต้องตัดขาดทุนที่เท่าไหร่ดีคะพี่น้องต้องไปดูพื้นฐานนะผมไม่แน่ใจจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าจำนวนเครื่องบินที่เราบินเยอะขึ้นเนี่ยน้ำมันเติมเนี่ยมันมีตัวของมาร์จิ้นเยอะขึ้นหรือเปล่าค่ะ
ถ้ามีเยอะขึ้นก็จะดีขึ้นผมไม่แน่ใจว่ามันทางบัญชีงบเป็นยังไงด้วยกลับไปดูงบหน่อยนะใช่ Quality House ต้นทุน 2.41 ได้ปันผลมาแล้วถือต่อดีไหมส่วนใหญ่ property ที่เห็นนะครับไม่ค่อยขึ้นเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าขึ้นเนี่ยจะเป็นตัวแล้วก็ขึ้นแบบช่วงปันผลเท่านั้นคิดว่าไม่ค่อยอยากให้เล่นทีกับตอนปันผลนะครับค่ะถ้างั้นต้นทุน 2.41 ก็ออกก่อนดีกว่าไหมเพราะว่ามันจะอึดอัดอีกยาวนานคือจะถือก็ได้หรือว่ามันก็คือรีบาวแต่ว่ารีบาวจะมีแนวต้าน 2.48 โอเคก็ลองเลือกดูเนาะถือได้คือจริงๆคิวฮาวส์เป็นหุ้นที่มีฮิดเด้นแอสเซทเยอะค่ะถามว่าแย่ไหมก็ไม่แย่แต่มันเป็นหุ้นที่มันไม่ค่อยขึ้นนะมันจะอยู่ในกรอบตลอดเวลาเลยค่ะครับโอเคแล้วแต่เลือกนะคะ MTLS ค่ะยังไม่มีลงมาเยอะผมคิดว่าน่าสนใจนะครับกลุ่มนี้ลงมาทั้งกลุ่มนำโดยตัวนี้เลยตอนนี้ที่ต้องระวังคือ 31.5 เนี่ยต้องอย่าหลุดถ้าหลุดก็30แล้วก็ลงได้อีกซึ่งถ้าเทรนด์ตอนนี้มันไม่มีไฮใหม่ให้ดูอาทิตย์1อาทิตย์จากนี้ดูว่าจะไปข้างไหนครับถ้าลงมาเราค่อยหาจังหวะซื้อก็มี30บาทกับประมาณ28บาทโอ้โหค่ะถ้าลงนะค่ะโอเครอดูจังหวะก่อนอย่าเพิ่งเข้านะคะลีครับลียังไม่มีค่ะเป็นหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่องอะฮะเพราะนั้นซื้อไปเนี่ยก็คงต้องอึดอัดนิดนึงหุ้นออกไซด์เวย์ข้างๆนะครับแนวรับอยู่ประมาณ3บาท8สตางค์แถวๆนี้ค่ะไม่ค่อยหวือหวาครับดูวอลลุ่มสิคือจริงๆแต่ก่อนก็ดูเหมือนกันเพราะว่าพวกฟีดมิลเนี่ยกำไรดีค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมรีถึงกำไรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้างั้นไม่เอาเนาะก็คือสำหรับคนที่มีข่าวดีกว่าเพราะว่าถ้าดูอย่างเงี้ยไม่ค่อยตอนแรกก็คิดว่าสนใจฟีดมิลแต่มันไม่ขึ้นนะค่ะETE ค่ะ B EE ETE Eastern Technical อ๋อ ETE ค่ะต้นทุนยังไม่มีค่ะมีเล่นกันช่วงหนึ่งแล้วก็เริ่มตอนนี้มีนิวโลค่ะหุ้นมีโลก็ยังไม่ยุ่งครับไม่เอาคือถ้ามีโลเนี่ยต้องรอให้มันมีฐานยกเว้นว่าเราเก่งคือเล่นตัว V shape คือลงเยอะๆหนีเส้นมูฟวิ่งแล้วเราจะเข้าไปซื้ออันนั้นสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเราทำได้ก็ทำอย่างนั้นโอเคผ่าน SCB ค่ะต้นทุน155ตอนนี้ที่ชอบที่เรียนว่าน่าจะเป็นทิสโก้มากกว่าเพราะว่าแบงก์ใหญ่ผมเชื่อว่า S ตัว NPL มันยังไม่หยุดค่ะนะครับแล้วก็จริงๆสัญญาณขึ้นในช่วงที่ผ่านมามันอาจจะเป็นช่วงคราวก็ได้นะครับชอบทิสโก้กับตัวของ TCAP มากกว่าค่ะถ้างั้น SCB 155ผมไม่ follow by ผมหาตัวอื่นขายได้ไหมไม่ต้นทุน155นี่ขายออกมาเลยไหมมันจะถึงหรือเปล่าพูดถึงขายตรงนี้เลยป่ะคงยังไม่ขายครับรอนิดนึงโมเมนตัมคือปกติช่วงเดือน2เดือนเนี้ยจะเป็นช่วงที่เหมือนกับถ้าเรามีข่าวดี GDP ใช่ไหมครับบาทแล้วเริ่มดีขึ้นเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาสเปกุเลตก็ได้ค่ะถ้ามีเนี่ยแบงก์จะเป็นหุ้นที่ขึ้นก่อนถ้างั้นก็ทนอดทนอีกนิดนึงใช่นะคะโอเคคุณผู้ชมบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ผลตัดสินของคดีท่านะกลัวเหมือนกันให้ติดคุกทิศทางตลาดหุ้นจะเป็นยังไงคะก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเขาอุทธรณ์ได้จบข่าวเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นข้างไหนก็อุทธรณ์ได้ทั้งสองข้างคือไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมครับพอปุ๊บแล้วก็โดนเลย อันนี้กฎหมายใหม่อุทธรณ์ได้อุทธรณ์ได้ก็ยังไม่จบง่ายๆเพราะนั้นถามว่าเมื่ออุทธรณ์ได้มันก็ไม่มีอะไรว่าออกมาว่าจะเป็นแพ้หรือจะเป็นชนะมันก็จะต้องมีอุทธรณ์ทั้งคู่อยู่แล้วค่ะครับโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรถึงบอกว่ารอบนี้คนไม่ค่อยได้สนใจเยอะเพราะว่ามันอุทธรณ์แน่ๆไม่ว่าจะเป็นข้างไหนค่ะโอเค AOTเข้าได้ไหมคะ AOT เป็นหุ้นพื้นฐานดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีแค่ราคามันสูงเองคือถ้าเข้าได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคืออัพไซด์ที่ได้มันจะเยอะหรือเปล่าเท่านั้นเองครับเพราะช่วงหลังเนี่ยมันจะเป็นช่วงไฮซีซั่นจำนวนนักท่องเที่ยวมันจะเยอะก็พูดถึงรับได้ไหมก็รับได้แนวรับอยู่ที่ประมาณ52บาทสลึงถึงกับ51แนวต้านเดิมนะฮะไฮอยู่ที่ 54.5 ค่ะยังโอเคอยู่คือเป็นหุ้นเขาเรียกอะไรทุกกองต้องมีอ่ะเพราะมันหุ้นใหญ่สุดในกลุ่ม
ทัวริซึมอยู่แล้วค่ะลองให้รอย่อนิดนึงเนาะครับ SR ค่ะสยามราชต้นทุน 3.50 บาททุนมันออกข้างหมดเลยมันต้องไปดูพื้นฐานแล้วล่ะมันไม่มีคำแนะนำเปลี่ยนตัวดีกว่าค่ะคือตอนนี้ขาดทุนนิดเดียวเนาะมันไม่มีกรอบไม่มีอะไรเลยมันไซด์เวย์อ่ะครับโอเคถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนตัวนะคะต้องอยู่ที่มีข่าวหรือเปล่าไปดูข่าวด้วยก่อนที่จะเปลี่ยนตัวไปดูข่าวก่อนครับPowerline ก็ตั้งแต่ประมูลชนะราคาขึ้นตลอดค่ะคือแต่คนเนี่ยเขาจะสงสัยเยอะนักวิเคราะห์นะครับเพราะว่าประมูลต่ำกว่าราคากลางเนี่ยค่ะMargin เนี่ยมันจะต่ำเตี้ยหรือเปล่าซึ่งก็กลัวว่าได้งานแต่ไม่ได้กำไรเนี่ยอันนี้คือแค่คนคิดเฉยๆนะราคาหุ้นจริงๆถ้ามันได้งานจริงควรจะวิ่งไปนานแล้วนะทุกคนก็ไปถาม CK เหมือนกันว่าอย่างเงี้ยมันอะไรหรือเปล่าซึ่ง CK ก็บอกมันก็แล้วแต่ว่าคนที่งานประมูลเนี่ยต้องการ Margin เท่าไหร่ครับก็อันนี้ก็ตอบไม่ได้แต่ว่าอนาคตคือต้องไปตอบดูว่าช่วงหลังจากที่เขาได้งานแล้วนะครับกันยาตุลาเริ่มสร้างเนี่ยแล้วมันจะมาจิ้มอย่างที่บอกหรือเปล่าซึ่งกว่าจะรู้ก็คงเป็นปีอะครับค่ะแล้วอย่างนี้ถ้ายังไม่มีเอาไหมไม่มีก็ไม่เอาเหมาะสำหรับเทรดดิ้งเท่านั้นเพราะว่าเรื่องที่ประมูลงานได้ก็ทราบแล้วถ้าไม่มีก็ไม่เอานะคะครับซินเทคยังไม่มีคือรับเหมานี่เหมือนกันอาทิตย์หน้ามีประกาศรถไฟทางคู่แล้วนั้นก็จะมี CK Stack ITD Syntech Unix ซึ่งที่เราชอบจะเป็น CK ถามว่าชอบแล้วจะขึ้นไหมจะเห็นว่าไม่ขึ้นทั้งหมดเลยคอนเซ็ปต์เพราะอย่างที่ผมเคยบอกเวลางบประกาศอะไรรับเหมาเนี่ยลงเพราะว่างบมันไม่ค่อยมาแต่ราคามันจะเทรด PE หลายเท่ากว่างบแต่ถ้าถามว่าเชิงระยะกลางยาวคนมีแบ็คหลอกงาน CK เนี่ยมีงานเยอะสุดเลยผมเชื่อว่า CK จะค่อยๆไต่ขึ้นเนี่ยก็ชอบ CK มากกว่าค่ะถ้างั้น Syntech ไม่เอาถ้าอยากจะได้ดู CK ดีกว่าครับถ้างั้น CK รับที่เท่าไหร่คะ CK นะรับอยู่ที่27บาทค่ะนาต้านอยู่ที่ประมาณ29บาทสลึงอันนี้จะค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆนะใช่ECL ค่ะECL ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ขึ้นมาแรงแล้วก็ย่อลงเพราะว่าตัววอลเลนโดนแคชประหารนะครับตอนนี้กำลังพยายามยืนเหมือนกับว่าลงแล้วรีบาวพยายามจะเขาเรียกว่าสร้างฐานให้ได้ครับแล้วเขายืนแถวประมาณ 3.5 3.4 ได้ประมาณอีกอาทิตย์กว่าๆก็น่าลุ้นเหมือนกันโอเคงั้นรอไปก่อนต้นทุน 3.37 ไงอ๋อก็ยังกำไรอยู่ครับงั้นต้านเพราะกำไรเขาก็ออกมาดีครับต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านเดิมก็มี 3.78 กับประมาณ 4.14 ตัวต่อมาใกล้จะหมดเวลานะคะ BA ค่ะ BA ต้นทุน 23.50 ขายทิ้งเลยดีไหม คุณผู้ชมถามมันขาดทุนเนี่ยออกมาช่วงไตรมาส2หุ้นเลยลงมาโล แต่ไตรมาส3จะเป็นทายของเขาอ๋อมันนั้นก็ต้องลุ้นว่าไตรมาส3จะฟื้นไหมผมกำลังลุ้นอยู่เลยว่าตัวเนี้ยถ้ามันออกมาดีขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็น V shape ก็ได้ก็เลยรอลุ้นอยู่ค่ะถ้างั้นใจเย็นๆก่อนเนาะอย่าเพิ่งขายทิ้งครับรอดูว่าจะหาจุดที่จะเข้าไปถัวเพราะว่า V shape ปกติสมุยไตรมาส3นั่นจะดีค่ะOrigin ค่ะต้นทุน 13.40 ขอแนวต้านค่ะเป็นหุ้นที่เทรดได้ตลอดตัวนี้นะครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ 14.8 แนวรับนะครับอยู่ที่ประมาณ 13. มี 13.6 ค่ะกับ13.6 กับ 12.8 โอเคก็แนวต้าน 14.80 คือเล่นเทรดดิ้งได้ตลอดลงไปแนวรับก็คือซื้อขึ้นก็คือขายอีกตัวหนึ่ง InTouch ค่ะ InTouch ยังไม่มีรับที่เท่าไหร่คือพอ XD ปุ๊บผมว่าตอนนี้ก็ยังไม่เล่นดีกว่าค่ะรอมีปันผลแล้วเราค่อยมาซื้ออือครับงั้นไม่เอาเนาะคือมันเราเล่นเรื่องปันผลเรื่องเดียวค่ะครับเพราะว่า InTouch จะไปเล่นจริงๆต้องไปเล่น Advance ค่ะครับปูนซีเมนต์ไทยค่ะ486บาทบนกระดานรับไหมคือมันเริ่มปกติหุ้นปูนมีอยู่อย่างนึงถ้าลงมาถึงแนวรับหนึ่งของมันเนี่ยมันจะเด้งทุกครั้งค่ะครั้งที่แล้วรอบที่แล้วลงไป460กว่าบาท
ซึ่งแถวนั้นก็จะมีคนซื้อเพราะว่าอัพไซด์ก็จะมองกันคือไฮแถวประมาณ550เนี่ยเป็นแนวต้านหลักค่ะผมว่าแถวต่ำกว่า480ผมน่าสนใจนะครับก็ค่อยเริ่มมองครับโอเคหมดแล้วหมดทุกตัวแล้วมาดูเซตอินเด็กซ์ค่ะ 1574.57 จุดบวกไป 1.45 จุดแค่นี้เองเมื่อกี้ก็มีบวกไป 2 จุดบ้างอะไรบ้างแต่ก็ลงมาเหมือนเดิมนะคะอ่ะก็รออะไรดีล่ะพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่แล้วกันคือพยายามเนคคอมเมนต์คือเทรดดิ้งรายตัวก็เทรดดิ้งครับค่ะสัญญาณก็เป็นตัวช่วยตัวไหนที่คิดว่ามันขาดทุนเยอะๆค่ะก็จะเปลี่ยนตัวก็ต้องรีบทำแต่ว่าช่วงนี้สิ่งที่อยากจะบอกคือว่ามันเป็นช่วงที่มันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เพราะโปรมันไม่เข้าเราก็ต้องลุ้นว่าปีหน้าโปรจะเข้ามาไหมซึ่งถ้าเข้ามาผมเชื่อว่ามีโอกาสจริงๆผมหวังว่าปีหน้าจะเข้ามานะรอตั้งปีหน้าเลยเนาะก็ต้องบอกปีหน้าเพราะว่าฝรั่งถ้าจะเข้าก็ต้องเข้าที่บอกมกราคมกุมภาพันธ์ไม่ก็แล้วก็ช่วงเดือนนี้สิงหาคมกรกฎาคมซึ่งตอนนี้เราก็กำลังจะหมดมันก็ไม่น่าจะมีมันจะเป็นเรื่องของ LTF RMF ช่วงของไตรมาส4แล้วแล้วแถมตอนช่วงปลายปีฝรั่งก็ไปเที่ยวละฮะใช่แต่ถ้าเกิดทรัมป์มีอะไรขึ้นมาก็จะมีปัญหาอีกดูยังนโยบายนี่จะปีนึงแล้วยังไม่มีอะไรใช้ได้สักอย่างนะเนี่ยยังไม่ทำอะไรเป็นรูปธรรมเลยก็ยังพูดว่าเขาทำไปเยอะแล้วโอเควันนี้ขอขอบพระคุณทางด้านพี่หนอมนะคะคุณถนอมศักดิ์สหรัชชัยจากบริษัทหลักทรัพย์เคทิมิโก้เคซีทิมิโก้ที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะพี่หนอมค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เนาะวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์นะคะพรุ่งนี้ก็ 9:29 นจนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13